วิเราก็ขึ้นมาม.4แล้วอะฐานะทางบ้านเราก็ยากจนนะพ่อแม่ก็ทำงานลำบากอะเราจะทำยังไงดีอะเออเราก็ไปกู้ทุนกยศ.กันไงกยศ.คืออะไรอะกยศ.ก็คือกองทุนกู้ยืมเพื่อศึกษาไงเหรอเอ้าแล้วใครเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อาจารย์ศาสนาไงถ้าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้เออใช่ใช่งั้นเราไปกันเถอะ